รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้17 สิงหาคม 2558นะครับในเรื่องราวตอนนี้โอ้อยู่ที่ตรงทางเข้าวัดนะครับก็คือซุ้มประตูทางเข้าวัดสำนักตะเคราะห์นะครับอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาซึ่งณตอนนี้นะครับในการปลุกเสกวัตถุมงคลในช่วงเช้าที่กำลังจะถึงและในภาคบ่ายเกี่ยวกับในเรื่องราวของเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มกิตติสาโลนะครับรายการเปิดกล้องส่องพระนะครับพาท่านผู้ชมมาบอกเล่าบอกบุญในวันนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของเหรียญเสมามหาบารมีซึ่งด้านหลังของโอ๋นะครับเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดซึ่งแล้วเสร็จนะครับมีถึง2ด้านด้วยกันนะครับเป็นงานบุญที่พูดถึงในเรื่องราวของสาธุชนอุบาสกอุบาสิกานะครับให้การต้อนรับกันอย่างมากมายแม้แต่วัตถุมงคลยังไม่ออกนะครับสู่สาธุชนซุ้มประตูนะครับตามเจตนาและวัตถุประสงค์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายการของเรานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ในเวลา20 นาฬิกาถึง21 นาฬิกานะครับพฤหัสบดี12 นาฬิกาถึง13 นาฬิกานะครับเสาร์6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาและวันอาทิตย์16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิธีกรรมนะครับในการพุทธาภิเษกเทวาภิเษกนะครับเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มกิตติสาโลครับเหมือนหลวงพ่อแช่มพระครูวิพัฒน์ธรรมสารรุ่นเสมามหามงคลครั้งนี้ให้สำเร็จเป็นอิสานุภาพเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ
ทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังทุติยัมปีธัมมังทุติยัมปีสังฆังตติยัมปีพุทธังตติยัมปีธัมมังตติยัมปีสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในพิธีนะครับเทวาภิเษกท่านมหาสวนชินโกสีพราหมณ์ในพิธีวันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้ทำพิธีบวงสรวงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญที่สำนักตะคร้อด้วยในเรื่องราวของเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มกิตติสาโลครับเพราะว่าหลวงพ่อแช่มนี้มีเหรียญหลายรุ่นมาแต่รุ่นนี้ดูจะสวยงามแล้วก็เป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแช่มทำเหรียญรุ่นเสมามหาบารมีเนี่ยเป็นเรื่องที่ฮือฮาในวงการพระเครื่องเพราะเหรียญสวยปลูกเสกดีพิธีดีเจตนาก็คือสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดเพราะประตูทางเข้าวัดโบราณก็บอกว่าถ้าทำประตูเข้าวัดเข้าไปสู่ศีลเข้าไปสู่ธรรมก็คือเข้าไปสู่สวรรค์งั้นวัดสำนักตะคร้อหลวงพ่อแช่มเนี่ยจึงเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์วัดหนึ่งต่อจากวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณเพราะว่าหลวงพ่อคูณนี่กับหลวงพ่อแช่มเนี่ยเป็นสหธรรมิกสหธรรมิกแปลว่าอยู่ด้วยกันธรรมันใดโครงการใดที่หลวงพ่อแช่มดำเนินการหลวงพ่อคูณว่าถูกหมดไม่คัดค้านเป็นเรื่องดีดุจเดียวกันหลวงพ่อคูณทำอะไรโครงการอันใดให้ทานสิ่งใดให้ทานที่ไหนให้วัดใดหลวงพ่อแช่มยกมือท่วมหัวอนุโมทนาหมดงั้นหลวงพ่อคูณไม่อยู่หลวงพ่อแช่มก็เป็นสาธรรมิกที่สำคัญเพราะว่าจิตเจตสิกอารมณ์กรรมฐานคล้ายกันความศักดิ์สิทธิ์ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าหลวงพ่อคูณท่านเป็นเจ้าวาดธรรมดาแต่ว่าเป็นเจ้าคุณชั้นเทพแต่หลวงพ่อแช่มเนี่ยท่านเป็นชั้นพระครูเจ้าคณะผู้ปกครองอำเภอสำนักตะคออำเภอเทพารักษ์ท่านก็มีวุฒิภาวะในการบริหารคณะสงฆ์แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะก็ไต่ตามๆหลวงพ่อคูณมาติดหลวงพ่อคูณมาเลยไม่ยิ่งหย่อนไม่ห่างไกลกันเลยเพราะว่าการกรรมฐานการปลูกเสกการนั่งสมาธิการมีจิตเป็นกุศลใฝ่ศีลใฝ่ธรรมรู้ศีลรู้ธรรมให้ประโยชน์สังคมทั้งฝ่ายพุทธอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรฝ่ายอาณาจักรเนี่ยคล้ายกันจึงเป็นสาธรรมิกหลวงพ่อคูณที่น่าอนุโมทนาชื่นชมเป็นที่ยิ่งถ้าจะว่าไปแล้วในเรื่องราวของบารมีของหลวงพ่อแช่มตอนนี้ศรัทธาของสาธุชนนี่ก็มีจำนวนมากโดยเฉพาะในฝั่งของทางเทพารักษ์แล้วก็ไปจนถึงหลายๆจังหวัดแม้แต่กระทั่งจังหวัดนครราชสีมาด้วยแล้วเหรียญออกมารูปแบบดีมากๆครับหลวงพ่อแช่มนั้นท่านมีวิชาทางไสยศาสตร์ทางโหราศาสตร์ซึ่งความเป็นผู้ชำนาญการในดูดวงดูชะตาราศีนี่นะนอกจากจะใช้ยานเป็นการเฉพาะแล้วก็ยังประกอบตำรามีให้เป็นยึดเป็นประธานในการดูโชคชะตาชีวิตคนนี้โชคดีไหมคนนั้นจะโชคร้ายไหมคนนี้ทำอะไรค้าขายดีไหมอันนั้นเป็นตำราที่ยึดไว้แต่หลวงพ่อแช่มประกอบด้วยวิชาและจรณะอันเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่อยู่ในสังฆคุณ9นะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเนี่ยหลวงพ่อแช่มมีสมบูรณ์ในตัวนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
จนพระสงฆ์คณะสงฆ์โดยเฉพาะหน่วยเหนือพระสงฆ์ที่เป็นผู้ปกครองระดับเจ้าคณะหนเจ้าคณะภาคให้ความไว้วางใจกราบท่านให้เป็นคณะสงฆ์ผู้ปกครองเป็นเจ้าคณะอำเภองั้นความเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ไม่ได้ว่าจะปกครองดูแลพระสงฆ์โดยไถ่เดียวก็ยังมาเป็นที่พึ่งของชาวพุทธที่มีความมืดมนขัดข้องเรื่องการดำเนินชีวิตจะทำอย่างไรหลวงปู่แช่มท่านก็อาศัยตำราพร้อมกับยานอันเป็นยานวิถีอันเป็นนิมิตของท่านนะมาประกอบตำรางั้นหลวงปู่แช่มจะเป็นหมอดูที่ทายแม่นมากในเขตนี้นะในเรื่องของเรื่องโหราศาสตร์นี่ทายแม่นมากเลยใครจะตายใครจะเป็นใครจะเจริญใครจะร่ำรวยทายไม่ผิดเลยอ่ะไม่ผิดเลยผิดน้อยแทบจะไม่ผิดอ่ะนะอันนั้นก็คือว่าตำราประกอบญาณวิถีอันเป็นการบำเพ็ญฌานสมาธิซึ่งพระปัจจุบันนี้ได้บำเพ็ญฌานสมาธินี่ท่านจะมีน้อยแล้วล่ะเพราะไปเก่งเรื่องปริยัติการเรียนเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกพระสงฆ์เก่าๆท่านนั้นที่ยังเหลืออยู่อย่างหลวงพ่อแช่มแล้วกันหลวงพ่อแช่มนี่จะสังเกตเมื่อสมัยก่อนไปฉันที่ไหนก็มีหลวงพ่อคูณไปฉันหลวงพ่อคูณไปฉันเพลฉันเช้าที่ไหนก็มีหลวงพ่อแช่มคู่กันไปตลอดเพราะก็ถือว่าอันดังขุนทศมาก่อนมีอำเภอเดียวก็คืออำเภอดังขุนทศซึ่งเทพรัตน์เพิ่งแยกมาก็ยังสององค์นี้ต้องติดทุกงานติดว่าเมื่อนิมนต์หลวงพ่อคูณแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อแช่มด้วยไปเพราะสององค์นี้ชาวบ้านหรือชาวพุทธหรือแต่พระสงฆ์ด้วยกันเองก็นึกว่าเข้าใจว่าท่านเข้มขลังท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านมีศีลาจารวัดหน้ากราบไหว้บูชาใครได้เข้าไปเสกบนบ้านบนเรือนขึ้นบ้านใหม่คนไปไหว้บวชนาคอะไรเงี้ยหลวงพ่อคูณหลวงพ่อแช่มต้องไปเสมอก็ห่างช่วงนี้เองช่วงที่หลวงพ่อคูณท่านไม่ค่อยสบายนี่เลยจึงห่างบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่มีการปลูกเสกวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อแช่ม1ใน9เสมอเลยวันนี้จะบอกว่าหลวงพ่อแช่มเป็นพระธรรมิกจึงเป็นเรื่องที่มั่นใจถูกต้องที่สุดงั้นพระองค์นี้จึงเป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพสักการะใครได้เหรียญรุ่นเหรียญเสมามหาบารมีพ.ศ. 2558นี้นะที่ปลูกเสกวันนี้ผู้นั้นถือว่าได้ของดีไว้ประดับบ้านประดับเรือนประดับชีวิตนะครับก็วันนี้นี่ถ้าสาธุชนมานี่เหรียญแจกมีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นสัตโลหะลงยาด้วยอ๋อมีของแจกอันนั้นเนี่ยเป็นการแจกทานคือหลวงพ่อแช่มเนี่ยกับหลวงพ่อโพนเนี่ยท่านพูดภาษาเดียวกันคือว่ายิ่งให้ยิ่งดีผู้ให้เป็นผู้ชนะผู้เอาอย่างเดียวเป็นผู้แพ้งั้นหลวงพ่อแช่มนี่ก็จะมีอะไรก็ให้เป็นพระที่ไม่สะสมไม่เอาเงินมาเป็นสมบัติส่วนตัวฝากบัญชีไว้เป็นล้านเป็นแสนไม่มีหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อมีทานกับสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้ฝ่ายน้ำให้น้ำไม่โรงพยาบาลโรงเรียนคล้ายๆหลวงพ่อคูณคล้ายกันเลยถึงเป็นสหธรรมิกเนี่ยเราพูดแล้วพูดอีกว่าเป็นสหธรรมิกหลวงพ่อคูณเนี่ยใช่คนภายนอกพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในอำเภอสองอำเภอนี้ก็บอกว่าเมื่อหลวงพ่อคูณท่านมรณะแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งอีกองค์นึงก็คือหลวงปู่แช่มหลวงปู่แช่มจึงเป็นพระที่กราบไหว้สนิทใจกราบไหว้ที่พวกชาวบ้านทั้งหลายว่าไม่เสียมือนี่แหละนะสนิทใจได้บุญได้กุศลแน่นอนครับท้ายนี้อาจารย์อนุโมทนาบุญกับผู้ที่สั่งจองวัตถุมงคลแล้วก็ผู้ที่ทราบข่าวแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวเพราะตอนนี้ซุ้มประตูวัดเสร็จแล้วแล้วก็ใหม่ทั้งสองด้านเลยครับก็ผู้ใดได้เคารพศรัทธาในพระสังฆรัตนตรัยโดยเฉพาะหลวงปู่แช่มเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อกรรมฐานผู้ใดได้เหรียญรุ่นพ.ศ.นี้ไปก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ติดเนื้อติดตัวขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไปไร่ไปนาไปป่าไปสวนก็เอาหลวงพ่อแช่มติดตัวไปก็จะปลอดภัยมีโชคสวัสดีมีชัยไปทางใกล้ทางไกล
วัตถุมงคลหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็ถูกคุ้มครองรถก็ไม่เฉียวรถไม่ชนไม่โจรอัคคีภัยโจรภัยวัตภัยก็จะมาลายหายสิ้นเพราะเดชเดชะบารมีวัตถุมงคลหลวงพ่อแช่มครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของพิธีภาคเช้าเทวาภิเษกนะครับพราหมณ์ในพิธีท่านสวนชินโกสีนะครับวันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาในการที่จะอัญเชิญเทพนะครับเรามวลเทพนะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมนะครับในการเทวาภิเษกแล้วก็เดี๋ยวภาคบ่ายมีพิธีพุทธาภิเษกเกจิคณาจารย์ก็มากันหลายรูปเลยมาทั้งหมด5รูปนะเอาองค์เข้มขลังทั้งนั้นมาร่วมพิธีพร้อมทั้งหลวงปู่แช่มด้วยนะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลที่สมบูรณ์ทั้งวัตถุประสงค์สมบูรณ์ทั้งพุทธาภิเษกและก็สมบูรณ์ทั้งความเข้มขลังอาคมเป็นที่ปกป้องมั่นใจผู้ครอบครองครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณอาจารย์แล้วเดี๋ยวพิธีภาคบ่ายก็จะเริ่มแล้วครับขอบพระคุณมากครับในทีมงานคุณภาพพี่โสพลพุ่มแจ้ในเรื่องราวของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มกิตติสาโลสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยครับก็มีพี่ๆช่วยกันหลายๆคนมีพี่เป็นพวกพี่ในกลุ่มช่วยกันหลายๆคนครับวัตถุประสงค์เราก็คือเราสร้างซุ้มประตูนะครับเราสร้างซุ้มประตูรายได้เราก็ถวายวัดเราไม่แบบยังไงครับตั้งใจทำครับเป็นงานบุญที่พวกเราตั้งใจทำถึงมันจะเป็นงานเล็กๆแต่พวกเราตั้งใจทำกันทุกคนครับผมก็ได้ยินว่าถึงแม้จะเป็นงานบุญเล็กๆนี่แต่ยอดจองหมดแล้วก็ซุ้มประตูตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับซุ้มประตูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งเลยครับผมแล้วในส่วนของเหรียญเสมาหลวงพ่อแช่มนี่ได้ใครรังสรรค์ปั้นแต่งในการออกแบบสวยแบบนี้ได้พี่ต้องขอบคุณช่างหวานนะครับเป็นคนออกแบบนะครับแล้วก็ช่างพีช่างลีนะครับเป็นคนแกะพิมพ์ครับผมระยะเวลาในการดำเนินงานนี่ใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าจะถึงวันนี้ได้พี่ก็หลายเดือนเหมือนกันนะครับใช้หลายเดือนเหมือนกันครับแต่เราก็มีการวางคิดกันก่อนอะไรก่อนปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำแบบไหนลักษณะไหนอะไรยังไงเรามีการคุยกันก่อนครับแล้วเราก็ค่อยๆแกะมาดูมาทีละนิดอันไหนไม่ดีเราเปลี่ยนอันไหนไม่ดีเราเปลี่ยนเราจะทำให้มันดีที่สุดครับก่อนจะมาออกแบบเป็นรูปเสมานั่งเต็มองค์ได้นี่ต้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่งั้นก็ออกมาไม่ดีเป็นที่พอใจกับผู้สั่งจองกับผู้นิยมพระเครื่องด้วยครับผมใช่ครับเราตรงไหนผิดนิดหน่อยอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเราจะเอาอย่างที่เราแกะพิมพ์มาปุ๊บเราจะให้พี่น้องหลายๆคนได้ดูนะครับในกลุ่มเราได้ดูอะไรได้ดูว่าคนที่แก้ตรงไหนจุดบกพร่องตรงไหนเราจะเอาความคิดของทุกๆท่านเนี่ยครับมานั่งวิเคราะห์กันอะไรกันนะครับจะเราจะไม่ตัดสินใจทางโดยฝ่ายเดียวว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้นะเราสวยตามใจเราไม่เอาครับเราต้องให้คนที่ชอบบูชาเขาพอใจด้วยกับงานบุญครั้งนี้ว่าเขาได้เนี่ยเขาบูชาเหรียญเราไปแล้วอะไรแล้วเขารู้สึกเป็นไงชอบไหมเหรียญที่สวยๆแบบนี้ครับผมแล้วก็ในรูปแบบของเหรียญ นี่ประกอบไปด้วยเนื้ออะไรบ้างพี่อ๋อมีเนื้อทองคำครับกรรมการใหญ่ทั้งหมด11ชุดนะครับแล้วก็ทองคำกรรมการเล็ก29ชุดครับแล้วก็มีเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับทองแดงเนื้อทองคำลงยาแล้วก็จะมีพวกเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยา3สีเนื้อนวะลงยา2สีเนื้อทองระฆังทองแดงมันปูผิวไฟครับผมแล้วก็ชุดกรรมการอีกครับผมสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นี่ได้ยินว่าเหรียญของขวัญหรือเหรียญแจกนี่เพียงพอกับทุกท่านเลยตอนนี้ก็ทางทีมงานก็ได้ดูแล้วครับว่าวันนี้เห็นคนมาร่วมงานเยอะก็คาดว่าน่าจะเพียงพอครับผมกับเหรียญที่ทำมาแจกสวยงามมากครับในส่วนของเหรียญที่จะนำมาแจกเป็นเหรียญของขวัญ นี่เป็นเนื้ออะไรพี่เป็นเนื้อทองระฆังครับผมลงยาครับผมเนื้อทองระฆังลงยาครับสวยครับเพ
ราะว่ารูปที่ถ่ายออกมานี่ที่ลงไปใน Facebook นี่ตอนแรกผมเข้าใจว่าทองคำอ๋อไม่ใช่ครับเป็นแค่ทองละครั้งครับผมในส่วนของพี่โสพลเองนี่ความรู้สึกและความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อแช่มมีรู้สึกอย่างไรบ้างอ๋อผมศรัทธาหลวงปู่มานานแล้วแต่ทีนี้ว่าไม่ค่อยได้เข้ามากราบท่านเท่าไหร่พอตอนหลังมาเริ่มมากราบท่านอะไรท่านทีนี้ก็เลยคุยกับท่านท่านบอกว่าท่านอยากสร้างพวกศาลาบ้างอะไรบ้างแล้วก็พวกโรงเรียนพวกสระน้ำพวกอะไรเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะได้หายว่าปรึกษาว่าหาเงินที่ไหนดีอะไรดีก็เลยคิดตรงนี้กันขึ้นมาก็เลยทำกันขึ้นมาครับแล้วก็เงินที่ทุกท่านได้ทำบุญกับหลวงพ่อแช่มเนี่ยครับท่านเอาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆอย่างล่าสุดนี้ก็ขึ้นไปทำห้องน้ำบนดอนเจดีที่หลวงพ่อคูณไปปักกฎก่อนออกเดินธุดงค์ครับท่านก็ทำ12ห้องโรงเรียนมาของบประมาณขอทุนการศึกษาอะไรหลวงพ่อก็บริจาคครั้งที่แล้วก็บริจาคไปแสนหนึ่งแล้วก็ตามหน่วยงานราชการท่านมาขอหลวงพ่อก็ท่านก็ให้ครับยินดีที่ให้ห้องน้ำในวัดล่าสุดนี้อยู่ๆหลวงพ่อก็มีความตั้งใจอยากทำท่านก็ทำเลยผมปลื้มอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าโสไม่ต้องคิดมากนะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นที่เหลือเดี๋ยวหลวงพ่อออกเองช่วยเองไม่มีปัญหาหลวงพ่อทำอยากทำให้พวกญาติโยมพวกให้ลูกหลานหลวงพ่อได้ใช้สร้างวัดให้มันเจริญนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกวันที่17สิงหาคม2558นะครับพิธีเทวาภิเษกภาคเช้าได้ผ่านพ้นไปแล้วและก็กำลังจะเกิดพิธีพุทธาภิเษกในภาคบ่ายซึ่งเกจิคณาจารย์ก็กำลังจะเดินทางมาเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมในเรื่องราวของพิธีภาคบ่ายกับเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มกิตติสาโลนะครับวัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องราวของการสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดสำนักตะเคราะห์นะครับอำเภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมาทางรายการเปิดกล้องส่องพระก็ขอขอบพระคุณพี่โสพลพุ่มแจ้งมากที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการแล้วก็ขอขอบพระคุณกับทีมงานคุณภาพของพี่ด้วยนะครับขอบพระคุณแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุครับพี่หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โอพระเครื่องชั้น4ห้างสรรพสินค้ากลางพลาซ่าถนนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นทุกวันหรือโทร0898450026บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องรับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211พระครูสุมนสลาธิกุลนะครับหรือพระอาจารย์แบ้มนะครับได้เดินทางมาถึงที่พระอุโบสถนะครับของวัดตะเคราะห์แล้วนะครับทางรายการก็กราบขอความเมตตานะครับให้ท่านได้ให้พรนะครับกับญาติโยมนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ครับก็ขออนุโมทนาให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อที่มาร่วมในงานพุทธาภิเษกเหรียญในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญได้เหรียญไปแล้วก็ขอให้สิทธิกิจจังธุรกิจการงานจงเจริญยิ่งขึ้นไปสิทธิกำมังหน้าที่การบริหารงานก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปสิทธิลาโภ
ก็ขอให้ลาภผลน้อยใหญ่ทั้งหลายจงไหลเข้าสู่ครอบครัวข้าพเจ้าท่านทั้งหลายชโยนิจังตลอดการเป็นนิจเทินขอเจริญครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเกจิคณาจารย์นะครับต่างก็ทยอยเดินทางมานะครับตอนนี้อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมัยนะครับวัดเกาะแหลมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้เมตตามาก็จะให้ท่านเมตตาให้พรญาติโยมนะครับเกี่ยวกับการร่วมงานวัตถุมงคลเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มในวันนี้ครับหลวงพ่อกราบในความเมตตาให้พรญาติโยมขออนุโมทนากับลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อแช่มเนี่ยหลวงพ่อแช่มนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนาทายาทหลวงพ่อคูณท่านก็ได้มาสร้างเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มก็ขออำนาจบารมีของหลวงพ่อคูณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแช่มเหรียญมงคลชุดนี้จุมาเกิดเป็นพลังของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพว่าญาติโยมสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญท่านผู้ชมครับตอนนี้โออยู่กับหลวงพ่อแช่มกิติสาโลนะครับพระเดชพระคุณพระผู้มีเมตตานะครับซึ่งตอนนี้นะครับในเรื่องราวของการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับรุ่นเหรียญเสมามหาบารมีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะครับวันที่17เดือนสิงหาคมนะครับ2558นะครับและตอนนี้นะครับในเรื่องราวของวัตถุมงคลรุ่นนี้บุญนะครับก็วัตถุมงคลยังไม่ออกนะครับแต่ซุ้มประตูวัดก็แล้วเสร็จนะครับก็จะกราบเรียนให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาแล้วก็ในเรื่องราวของการที่ได้ติดตามหลวงพ่อคูณอยู่หนึ่งระยะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ขอเจริญพรญาติโยมก็จะได้กล่าวประวัติเป็นมาของหลวงพ่อหลวงพ่อได้เกิดที่บ้านสำนักตะเคราะห์เกิดพ.ศ. 2488คือปีละกา ก็บวชเมื่อพ.ศ. 2509มาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่ได้รับเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยครั้งแรกก็เป็นหลวงพ่อพองซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ท่านได้ให้เขียนได้สอนสอนตัวหนังสือขอมให้เมื่อการเรียนไปเขียนไปท่านก็เอาปึ้งของตำรามาให้ดูให้อ่านก็อ่านไปเขียนไปก็ทำให้หลวงพ่อพองกันนั่นแหละทำให้ท่านเพราะท่านแก่มากแล้วมือท่านก็อ่อนเขียนไม่ได้ท่านก็เลยใช่หลวงพ่อเนี่ยเขียนหลวงพ่อก็เขียนมาอยู่ประมาณ5ปีพศ2516ท่านก็ได้เสียชีวิตก็เลยรับหน้าที่แทนท่านก็เคยเขียนเคยอะไรก็ได้เขียนกระตุดบ้างตะกุดเขียนหลายๆอย่างพยงพยันเขียนไอ้ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณแต่ก่อนไหนฐานะเป็นหลานสมัยก่อนโยมพ่อถึกที่เป็นพ่อของหลวงพ่อเนี่ยท่านเกิดที่บ้านถนนหักใหญ่แล้วก็แกก็ได้บวชอยู่กับหลวงพ่อคงประมาณ4ปีในตอนที่โยมพ่อบวชหลวงพ่อคูณท่านก็ยังเป็นเด็กวัดก็เป็นลูกศิษย์ลุงปู่คงก็ในฐานะที่มาเป็นพี่ของหลวงพ่อคูณนั่นแหละมาฐานะเป็นพี่หลวงพ่อคูณก็เกิดบ้านไร่โยมพ่อก็เกิดถนนหักใหญ่ตอนโยมพ่อบวชหลวงพ่อคูณก็
ได้มาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คงก็ได้มาเรียนหนังสือเรียนคาถาอาคมพออยู่ต่อมาโยมพ่อเนี่ยได้นำไปฝังตะกรุดหลวงพ่อคูณพระหลวงพ่อคูณท่านฝังตะกรุดก็เลยโยมพ่อก็นำไปรู้จักสนิทสนมกับหลวงพ่อคูณในวันที่ฝังกระตุดนั่นแหละเพราะว่าโยมหลวงพ่อคูณถามว่าลูกใครเนี่ยโยมพ่อก็เลยบอกลูกผมเอามาอะไรกันมาฝังให้อาจารย์ฝังกระตุดให้หลวงพ่อเรียกอาจารย์คูณให้ฝังมาฝังเลยป่ะหลวงพ่อก็เลยฝังที่โบสถ์หลังเก่าโบสถ์หลังเก่าประโยชน์ต่อมาก็ไปมาก็แกก็นับถือเพื่อหลวงพ่อคูณนับถือว่าเป็นหลานในฐานะโยมพ่อเนี่ยเป็นพี่เคยอยู่ในกันกับหลวงพ่อคงก็ขอบอกบุญมายังบรรดาญาติโยมสาธุชนใจผู้ใจบุญทั้งหลายก็ได้มาร่วมทำบุญทำกุศลกันซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์หลวงพ่อก็สร้างไปเรื่อยๆและก็ทำบุญไปเรื่อยๆกับคณะสงฆ์เราบางวัดทำอันนั้นทำอะไรก็ช่วยไปเช่นว่าบ้านโคกกระบือก็ช่วยมาประมาณ100,000ไปช่วยก็สร้างเมนโลนทองก็100,000หรือว่าก็ไปช่วยหลายๆแห่งเช่นโนนเต็งคือเขายกเมนก็ไปช่วยเขา50,000ตอนนั้นยังไม่มีเจ้าว่าบ้านไหนที่เขาจัดงานชิมาหลวงพ่อจะไปช่วยวัดละหมื่นหลวงพ่อก็ทำบุญหลวงพ่อก็ทำบุญเหมือนกันเงินที่ได้มาหลวงพ่อก็จะให้ทำบุญบ้างจัดสร้างบ้างในตอนนี้กำลังจะสร้างเจดีย์ดอยเจดีย์ซึ่งเอารูปหลวงพ่อคูณคือขอรูปหลวงพ่อคูณเป็นหลวงพ่อเองครับนายยกบัวแล้วก็นายอำเภอสำนักตะคอกไปขอรูปหลวงพ่อคูณเพื่อไปรักษาป่าเพื่อไปเป็นที่เคารพสักบูชาของคนทั่วไปเมื่อไปเที่ยวที่ดอยตอนนี้ก็ตั้งอยู่นั่นก็เลยหลวงพ่อก็ไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมทุกวันก็มีกุฏิหลายหลังอยู่มีที่ปฏิบัติธรรมตอนนี้เจดีย์สร้างได้แต่ฐานสร้างได้แต่ฐานก็ยังขาดจตุปัจจัยอีกหลายบาทเพราะงบประมาณก็ประมาณ 6-7 ล้านบาทนี่แหละทำไปประมาณล้านกว่าบาทฉะนั้นก็ขอบอกบุญมายังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมโดยช่วยกันสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์สมัยโบราณมันชำรุดผุพังไปแล้วเลยเอาแต่ธาตุขึ้นไปบนดอยซึ่งพระอาจารย์งามท่านได้เอารถไถดึงขึ้นไปตั้งใจว่าจะทำเจดีย์กันแรกเขาเลยตอนนี้ก็ตั้งแต่ฐานได้แต่ฐานก็ยังขาดจตุปัจจัยหลายบาทก็ขอบอกบุญมายังญาติโยมทั่วไปก็ขอเจริญพรทางทีมงานเปิดกล้องส่องพระแล้วก็ทางทีมงานเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มกิตติสาโลก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่หลวงพ่อได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับทางทีมงานขอกราบในความเมตตาหลวงพ่อครับThank you.
านผู้ชมครับภายในพระอุโบสถเล็กนะครับของวัดสำนักตะเคราะห์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่รังสีบุญมีหรือที่เรารู้จักกันในนามคุณพนมดงรักพระเครื่องสวัสดีครับวันนี้หนึ่งในทีมงานคุณภาพได้มาร่วมงานเหรียญเสมามหาบารมีด้วยครับผมก็อยู่ในทีมงานผู้สร้างด้วยครับผมกว่าจะออกมาเป็นเหรียญเสมามหาบารมีนี่ใช้เวลานานไหมนานพอสมควรครับเราเตรียมงานกันไว้นานพอสมควรครับแล้วก็เราต้องให้เหรียญที่ออกมามีคุณภาพครับแล้วก็ที่อย่างหนึ่งที่เราจะทำให้ดีก็คือเมื่อพิธีปลุกเสกเสร็จเราจะได้รับเหรียญทันทีครับโอ้โหปลุกเสกเสร็จก็จะได้รับเหรียญทันทีเลยครับผมก็เราเตรียมงานเรียบร้อยเราแปลนงานว่าเหรียญทุกอย่างต้องเสร็จสมบูรณ์ครับพอปลุกเสกเสร็จแล้วก็เราก็สามารถส่งมอบให้กับศูนย์จองต่างๆได้เลยครับโอ้นี่แสดงว่ามีการแบ่งงานกันทำมีการแบ่งเรื่องราวเป็นสัดเป็นส่วนเพราะว่าหาได้ยากมากนะครับที่ว่าพอปลุกเสกวัตถุมงคลเสร็จรับวัตถุมงคลได้เลยครับผมเราก็ทำมาอย่างนี้เหมือนกับรุ่นเจริญพรครับเจริญพรแล้วก็ทำพิธีพุทธาภิเษกเสร็จเราก็แจกเหรียญได้เลยครับผมมีความรู้สึกอย่างไรบ้างพี่ที่ผลการตอบรับนี่ดีมากๆวัตถุมงคลนี่ถูกสั่งจองหมดภายในระยะเวลารวดเร็วอาจจะเป็นในเรื่องความตั้งใจและเจตนาที่เราสรรสร้างด้วยครับผมอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นที่เราทําบุญจริงๆครับอย่างรุ่นเจริญพรนะครับเราก็ได้วิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็รุ่นมหาบารมีรุ่นที่เป็นเสมานี้เราก็ได้ซุ้มประตูครับพี่ได้ไปดูยังครับดูแล้วครับเปิดรายการที่ซุ้มประตูด้วยเพราะว่าได้ยินมาว่าก่อนวัตถุมงคลจะออกซุ้มประตูก็แล้วเสร็จทั้ง2ด้านเลยครับก็พอซุ้มประตูเสร็จทีนี้เราก็นำเงินในส่วนนี้มอบให้กับหลวงพ่อเพื่อหลวงพ่อจะได้เอาไปทำให้เสร็จสมบูรณ์นะครับไปจ่ายกับผู้รับเหมาอีกทีนึงครับผมแล้วในส่วนของหลวงพ่อแชมเองในความรู้สึกส่วนตัวของพี่พนมดงรักนี่ท่านเมตตามากๆผมสัมผัสมาสัมภาษณ์ท่านมานี่ท่านเมตตาและใจดีมากๆเลยครับผมก็ตอนแรกก็ยังไม่ทราบจากท่านหรอกครับก็พอดีเริ่มใส่ศรัทธาก็เลยมาร่วมทำบุญกันนะครับเราถือว่างานทุกงานที่เรามาทำงานบุญจริงๆครับผมทั้งประมูลช่วงบ่ายนี้อย่าลืมร่วมพิธีประมูลด้วยนะครับร่วมครับได้ยินมาว่าเลข1เลข8เลข9นี่รายได้ทั้งหมดนี่ถวายหลวงพ่อแช่มใช่ครับถวายหมดเลยครับไม่หักแม้สักบาทเลยครับเราถวายให้กับหลวงพ่อทั้งหมดเลยครับครับว่าเลข3เลขนี้ถือว่าเป็นเลขสวยในเรื่องราวของจิตศรัทธาอันเป็นกุศลของเราที่จะถวายหลวงพ่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้สัมภาษณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่มีเรื่องราวที่จะในการทำบุญในการบอกบุญตามสถานที่ต่างๆมากเลยครับผมก็มีที่เขาวัดดอนนะดอนเจดีย์ด้านบนตอนนี้ก็ไปทำห้องน้ำกันอยู่นะครับไปร่วมทำห้องน้ำกันอยู่เพื่อให้ญาติโยมที่ขึ้นไปทำการนั่งวิปัสสนาได้มีห้องน้ำครับเมื่อก่อนนี้เราก็ทำเป็นลักษณะของเป็นไฟฟ้าใช้แสงสว่างครับก็ทำบุญไปแล้วอีกครั้งนึงทำให้บนดอยมีไฟใช้แล้วครับตอนนี้กำลังทำห้องน้ำอยู่ก็น่าจะเสร็จเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันครับในเรื่องของทีมงานนี่พี่พนมดงรักมีอะไรจะฝากบอกทีมงานแต่ละท่านไหมเพราะว่ากว่าจะมารวมเป็นหนึ่งได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับมีก็ต้องขอฝากทีมงานทุกท่านด้วยนะครับทั้งทีมงานผู้สร้างด้วยกันเองแล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ของหลวงพ่อแช่มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเฟซไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ต่างๆนะครับโอ้ตอนนี้ทุกที่ทุกทางเลยครับมากันหมดเลยครับในส่วนของลูกศิษย์ของท่านตอนนี้กระจอนกระจายโอ้ต่อไปไม่นานก็จะยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกครับครับผู้คนที่ศรัทธาชวนศรัทธาก็จะหลั่งไหลลงมาที่วัดสำนักตะเคราะห์แห่งนี้ครับทั้งวันนี้ก็เมื่อเช้าแล้วครับตอน9โมงก็พิธีใช่ครับรู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดครับยิ่งใหญ่มากครับรู้สึกว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ที่เราทำอะไรด้วยใจเนาะพี่ด้วยความตั้งใจด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นนี่ผมว่าบางครั้งพองานสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยความราบรื่นนี่มันอิ่มใจครับผมได้บุญนะครับได้บุญที่ใจเรารู้สึกว่าทำพอมาตรงนี้ตรงนี้เรามาร่วมกันสร้างไว้อะไรประมาณนี้เราก็ยิ้มในใจได้เลยครับ
ท้ายกันนี้ให้พี่พนมดงรักฝากบอกบุญผู้ที่ดูรายการเปิดกล้องส่องพระที่ได้ทราบงานบุญในครั้งนี้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มสำนักสงฆ์ตะคอด้วยครับครับผมเหรียญรุ่นนี้ถือว่านะครับรุ่นเสมามหาบารมีของหลวงพ่อแช่มถือว่าออกแบบได้สวยงามมากนะครับโดยช่างมือหนึ่งเลยครับนะครับโดยช่างมือหนึ่งตอนนี้เลยของงานเสมานะครับก็ฝากบอกบุญทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามีเหรียญให้นะครับมีเหรียญให้เช่าบูชาที่วัดด้วยครับครับทีมงานเรามอบแต่ทางวัด 1,000 เหรียญครับครับผมมอบไว้แต่ 1,000 เหรียญถ้าท่านใดสนใจก็มาเช่าบูชาใช่ครับเช่าบูชาได้ที่วัดได้เลยครับครับจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับงานบุญต่างๆก็จะได้สําเร็จลุล่วงนะครับล่วงไปได้ดีนะครับทางวัดก็จะได้พัฒนายิ่งขึ้นไปครับผมท่านผู้ชมครับทางวัดก็จะได้พัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับงานบุญต่างๆก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่ก็คือกลุ่มทีมงานคุณภาพนะครับพี่พนมดงรักพระเครื่องนะครับในการที่จะทําบุญนะครับแต่ละครั้งนะครับเป็นการที่ทําด้วยจิตใจทำด้วยหัวใจนะครับในเรื่องของทีมงานคุณภาพนะครับคราวที่แล้วก็ในเรื่องของเหรียญเจริญพรหลวงพ่อแช่มนะครับการสร้างพระอุโบสถหลังเล็กๆหลังนี้แหละก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยความราบรื่นก็คือวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ส่วนงานที่เรากำลังพูดในเรื่องของบุญในครั้งนี้นะครับก็เป็นเหรียญเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มนะครับกิตติสาโลในเรื่องของบุญการสร้างซุ้มประตูวัดนะครับถึง2ด้านด้วยกันเป็นสิ่งที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งเนื่องจากว่าวัตถุมงคลยังไม่ได้ออกสู่ผู้ที่สั่งจองนะครับซุ้มประตูวัดทั้ง2ด้านนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางรายการเปิดกล้องส่องพระก็ขอบพระคุณพี่ที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ได้บอกบุญเกี่ยวกับในเรื่องราวของวัตถุมงคลรุ่นเสมามหาบารมีหลวงพ่อแช่มด้วยนะครับกราบอนุโมทนาบุญครับพี่ขอบคุณมากครับครับหนึ่งเหรียญทองแดง20เหรียญ
เริ่มที่60,000นะครับใครให้ราคามากกว่า10,000 70,000 70,000ครับหมาย80,000 80,000 พี่ที่ใช่ไหมอย่าก็ซ่า80,000ครับ80,000 90,000 คุณพี่ตรงนี้ไปสีมา90,000 90,000 เดี๋ยวว่างใครใครมีศรัทธาแรงกว่า90,000สิ่งหนึ่งของท่านครับ90,000เชิญข้างหน้าหน่อยเชิญข้างหน้าหน่อยเชิญใหม่ครับนับ3แล้ว91,000เชิญครับเชิญข้างหน้ามารับเลยโอ้ของงานรับเงินนับเช่นเรียบร้อยแล้วก็มอบวัตถุมงคลนะครับให้กับผู้มีจิตศรัทธาบูชาเหรียญทองคำหลวงพ่อแท้ชุดแรกอ้าวโอ้ทั้งลูกทั้งพ่อนี่แหละครับต่อนาบุญพระพุทธศาสนาได้ได้บุญคุณของเขานะครับ91,000ทั้งพ่อทั้งลูกมาช่วยกันรับด้วยความตื้นตันใจนะครับลูกลูกยิ้มสวยๆทำหน้าสวยๆจะออกทีวีแล้วลูกครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยนะครับที่ผู้มีจิตศรัทธานะครับตั้งใจประมูลเลขนะครับ189นะครับหมายเลข1นะครับประมูลไปที่ 91,000 บาทนะครับหมายเลข8นะครับเป็นจำนวนเงิน 85,000 บาทนะครับหมายเลข9นะครับเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาทนะครับเพื่อที่จะถวายให้แด่หลวงพ่อแช่มนะครับแห่งวัดสำนักตะเคราะห์นะครับและตอนนี้นะครับก็จะกำลังที่จะทำลายบล็อกนะครับเสมามหาบารมีนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับซึ่งพิธีนะครับชัดเจนนะครับเจตนาในการที่จะนำเงินไปถวายหลวงพ่อนะครับรายการเปิดกล้องส่องผ้านะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ YOU TUBE นะครับตามด้วยคำว่าเปิดกล้องส่องพระและตามด้วยรายการนะครับหรือพิมพ์ต่อว่าเหรียญเสมาหลวงพ่อแช่มนะครับเสมามหาบารมีตอนนี้นะครับรายการก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับทั้งพิธีภาคเช้าและพิธีภาคบ่ายนะครับซึ่งเราจะมาดูพิธีทำลายบล็อกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและการขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ